นผ่านจากรถยนต์สันดาปมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% มีอะไรที่แบบผู้บริโภคทั่วไปควรรู้บ้างคุยกับตัวจริงในวงการรถนะคะสวัสดีครับคุณเน็กนะคะจากออโต้ฟินแล้วก็คุณเคนนะคะจากเกียร์อัพค่ะเย้สวัสดีค่ะทุกท่านก็แบบเอ๊ะทำไมอยู่ดีเราทำคอนเทนต์นี้ที่มาที่ไปก็คือเรามาทริปกับเชอรี่เอาตรงไปแล้วก็ฝนตกค่ะก็ได้อยู่ร่วมทริปกันมาหลายวันแล้วก็รู้สึกว่าในฐานะผู้บริโภคหนึ่งก็รู้สึกว่าได้ข้อมูลความรู้อะไรหลายอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมด้วยในวันนี้จะได้เข้าใจไปพร้อมกันคำถามแรกพอมันเปลี่ยนจากรถยนต์สันดาปมาเป็นรถที่มันเป็นไฟฟ้า 100% มันจะมีรถที่มันเป็นแพลตฟอร์มของเดิมของรถสันดาปมาก่อนเป็นรถไฟฟ้าแล้วเวลาเราเห็นงานแบรนด์รถใหม่ๆเขาเปิดตัวเป็นแพลตฟอร์มสำหรับ EV โดยเฉพาะอะไรเงี้ยมันหมายถึงอะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเอาให้ง่ายที่สุดที่หลายคนน่าจะเห็นกันช่วงนี้ก็จะมี Honda เนาะที่ใช้แพลตฟอร์มรถน้ำมันหรือว่ารถสันดาปภายในหรือเรียกสั้นๆเนี่ย ICE รถ ICE ฝรั่งเขาเรียกรถ ICE เลยพวกนี้ครับคือรถที่แต่เดิมเนี่ยเป็นน้ำมันร้วนไฮบริดแล้วก็มาดัดแปลงเพื่อที่จะใส่แบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นยุโรปเองอย่าง BMW ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่มาจากรถสันดาปภายในมาก่อนใช่ครับจะมีทาง Mercedes-Benz ที่เขาจะบอกว่าใหม่ๆของเขาตั้งแต่ EQS ไปเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% แล้วหรืออย่าง BYD ตอนนี้นะครับที่จำหน่ายในไทยก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น e-platform หมดเลยซึ่งทีนี้มันก็จะมีบางแบรนด์ที่ยังใช้แพลตฟอร์มเดิมใช่ครับแล้วข้อดีข้อเสียของสองอันนี้มันต่างกันยังไงโอเคการสร้างรถยนต์นะฮะ1คันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ทำแต่แต่รถน้ำมันเนาะเราไม่คาดคิดว่ารถไฟฟ้ามันจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยทุกคนก็เลยทำแต่รถยนต์สันดาปทำแต่รถน้ำมันซึ่งโครงสร้างในการทำรถเนี่ยแต่ละคันเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่แบบสูงมากๆมากๆเลยหลายพันล้านบาทมากๆเลยทีเนี้ยแพลตฟอร์มที่เป็นรถน้ำมันอ่ะเราใช้กันมายาวนานมาหลาย10ปีบางแบรนด์นี่คือเรียกได้ว่ารุ่นเนี้ยปั๊มกันจนโมแตกเรียกได้ว่าโอ้โหเจเนเรชันเนี่ยใช้เป็น10ปีใช่ใช้เป็น10ปีในเฟรมเดียวดีไซน์เดียวเนี่ยฉะนั้นการอ่านดีขึ้นมาในแต่ละคันใช่ครับไอตัวแชสซีข้างในข้างในเฟรมข้างในแปลค่ะก็คือโครงสร้างตัวถังพื้นฐานกระดูกของรถก็คือตัวข้างล่างสุดของรถและทั้งดิเมนชันของแบตมันไม่ได้ครับคืออย่างถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยเห็นชัดที่สุดคือสมมติว่าตัวโครงรถลักษณะเป็นแบบนี้ให้ดูเห็นภาพนะครับประมาณนี้เลยกันอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันอ้วนมันอาจจะอ้วนกว่ามันอ้วนกว่าตัวของโครงรถแบบนี้นะครับอ้วนกว่าแชสซีเดิมของเขาก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าแบตห้อยครับเพราะว่าเขาต้องเอาแบตติดไว้ใต้ท้องรถโดยที่เขายังไม่สามารถรื้อแพลตฟอร์มของรถเดิมๆได้ข้อเสียของการแบตห้อยอันนี้รับบท user 1นะ user 1ก็คือมันคือแบตไงแล้วมันห้อยอ่ะมันดูแบบเอาแล้วมันจะระเบิดมั้ยแล้วทําให้รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอาจจะถูกกระแทกได้จุ่มน้ําแบบอะไรจริงๆในเรื่องการกระแทกหรือจุ่มน้ํามันจะไม่ได้น่ากังวลมากนะเพราะว่าพวก housing casing ของแบตเตอรี่พวกนี้มันผ่านการทดสอบ IPX นู่นนี่นั่นมาอยู่แล้วในเรื่องของทั้งการกระแทกด้วยน้ําหนักที่รุนแรงการถูกทิ้งจากด้านบนทุกทิศทางหรือว่าซิลน้ำซิลฝุ่นพวกนี้ครับส่วนมากอยู่แช่น้ำได้เป็นชั่วโมงอยู่แล้วใช่ถามต่อจากยุครถยนต์ที่มันเป็นสันดาปเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าเนี่ยสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะวันมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับคืออย่างรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันเนี่ย ความแตกต่างจริงๆเลยของรถสองแบบเนี้ยคือพลังงานกับระบบขับเคลื่อนที่เขาต่างกันนอกนั้นเขาเหมือนกันหมดในรถยนต์สันดาปเนี่ยระบบขับเคลื่อนก็คือเครื่องยนต์กับเกียร์พลังงานของเขาคือน้ำมันแต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมอเตอร์เนี่ยก็คือทำหน้าที่เหมือนเครื่องยนต์เอาไฟฟ้ามาทำให้เกิดพลังงานทำให้รถเนี่ยวิ่งได้รถยนต์ไฟฟ้ามันไม่เติมน้ำมันมันเติมไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าเก็บไว้ไหนไฟฟ้าก็ต้องเก็บในแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ทำหน้าที่เหมือนถังน้ำมันที่ต่างกันอีกนิดนึงก็คือเรื่องของการบำรุงรักษาถ้าอย่างรถยนต์สันดาปเนี่ยมันจะมีเรื่องของอายุ service maintenance ต่างๆครับมีระยะเวลาที่ต้องถ่ายเยอะกว่าพวกอะไหล่สิ้นเปลืองก็จะเยอะกว่าไปด้วยอย่างรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันแค่จะต้องเติมที่ปั่นน้ำฝนเติมน้ำปั่นน้ำฝนผ้าเบรกยางซึ่งในรถยนต์สันดาปก็มีเหมือนกันแต่สิ่งที่รถไฟฟ้าหายไปเลยคือน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ้าเมนเทนแนนซ์มันก็จะเห็นส่วนต่างเยอะครับยิ่งถ้าคนใช้รถเยอะก็จะเห็นส่วนต่างตรงนี้เยอะขึ้นใช่ซึ่งที่เขาพูดกันว่าแบบโอเคถ้าสมมติว่ามันถึงยุคที่รถมันเป็นรถไฟฟ้า 100% กันทั้งหมดแล้วเนี่ยไอ้พวกอาชีพอู่ซ่อมรถต่างๆที่มันเป็นทักษะหลักๆของคนไทยอ่ะมันจะหายไปเยอะคือจริงๆเราต้องแยกในเรื่องของการซ่อมรถเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบหลักๆก็คือเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เนาะบำรุงรักษากับเรื่องของการซ่อมตัวถังและสีคือการซ่อมตัวถังและสีเนี่ยไม่เหมือนเดิมครับเธอยังต้องการความสวยงามทุกคนยังมีความไม่บุกแต่เรื่องระบบส่งกำลังที่เขาแตกต่างกันเนี่ยคนที่ทำอู่ที่เกี่ยวกับเรื่องของเกียร์เรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรพวกนี้อาจจะได้รับผลกระทบในเมื่อรถที่เป็นคอน sumer car ที่เป็นรถที่เราใช้กันเนี่ยกลายเป็นรถไฟฟ้า
ยุคนี้มันเห็นชัดว่านวัตกรรมที่มันแบบใหม่ที่สุดแล้วมันอนาคตที่สุดคือ pure electric ก็คือแบบ 100% แต่ว่ามันก็คือจะมีเนสตรงนี้อยู่สำหรับแบบคนที่จะซื้อรถใหม่ในปี2024เนี้ยกับการที่ยังจะต้องเป็นแบบPHEV ใช่ไหมไม่ใช่ PHEV อย่างเดียวด้วยไฮบริดวันนี้มันเลยมีสิ่งที่คุณเฟื่องบอกเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่คุณเฟื่องมองตอนนี้คือใหม่แล้วแบบเจ๋งที่สุดคือ PHEV ใช่ไหมครับแต่มันก็เลยมีกระแสที่ว่าเราจะเห็นหลายๆประเทศที่ใช้ EV มาก่อนหน้าเราในยุโรปหรือในจีนเองเราเห็นว่าจีนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของการlearning by doing เนาะเขาสนับสนุนให้เกิด ecosystem ของการใช้ EV ที่แบบไวที่สุดพอถึงจุดนึงแล้วเขาเห็นแล้วว่าข้อด้อยจุดอ่อนมันคืออะไรแล้วมัน develop เนี่ยมันต้องใช้เวลา forecast ไปอีกเท่าไหร่ถึงจะ develop ได้อย่างเช่นชาร์จไวไปได้ไกลซึ่งมันยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้มันเลยเกิดเทคโนโลยีที่เป็นกระแสใหม่ขึ้นมาแล้วกันครับก็คือตัว REEV หรือ EREV ใช่ Lean Extended Vehicle อันนี้ครับอธิบายง่ายคือเหมือนเป็นไฮบริดอีกรูปแบบนึงแล้วกันมันคือรถยนต์ไฟฟ้าที่คุณเฟื่องใช้อยู่แต่มีเครื่องยนต์เอาไว้ปั่นไฟอยู่ในตัวเครื่องยนต์เอาไว้ปั่นไฟเท่านั้นเครื่องยนต์นั้นก็คือเติมน้ำมันด้วยเครื่องยนต์เติมน้ำมันปกติก็คือจะคล้ายๆกับ Nissan Kicks ในบ้านเราใช่ถูกต้องใช่เคยรีวิวค่ะถามว่าทำไม EREV ถึงแบบเริ่มมีมากขึ้นในประเทศจีนเพราะว่าคือรถอะคันหนึ่งที่พัฒนามาเขาใช้เงินเป็นพันล้านเลยแล้วเขาต้องขายรถกี่คันก็ถึงจะขึ้นทุนตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะ develop ต่อไปได้แล้วก็เลยจะเห็นว่ารถบางรุ่นเนี่ยเขาแค่แต่งหน้าทาปากแล้วลากขายเป็น10ปีเลยที่เราเห็นกันบ่อยใช่ไม่ต้องไกลตัวเอาใกล้ๆอย่าง Tesla เงี้ย Tesla Model 3เงี้ยเปิดตัวตั้งแต่ปี2016เนาะจนถึงตอนนี้2024แล้วนี่ก็8ปีใช่ไหมแล้วถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเช่น Tesla ก็ได้ที่เป็นแบบ8ปีมาแล้วสมรรถนะมันมีส่วนไหนที่เราจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าไหมครับโอเคก็หลักๆแล้วรถยนต์ไฟฟ้ามันก็คือ gadget เนาะทุกอย่างเนี่ยมันสามารถพัฒนา develop ได้เรื่องของซอฟต์แวร์เท่านั้นใช่ซอฟต์แวร์มันก็สามารถทำได้แล้วก็ในเรื่องของตัวแชสซีจริงๆก็พัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงล่างมันสามารถอัปเกรดได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวรถเนี่ยถ้าเกิดเราทำเป็นโครงรถที่แบบเป็นโครงสร้างที่มันค่อนข้างเพอร์เฟคมากๆมากแต่แก้ไขแค่เล็กๆน้อยๆที่แบบทำให้มันแบบตรงใจผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกการใช้งานผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมติคุณทำอาชีพที่คุณต้องขับรถจากกรุงเทพไปยังอีกจังหวัดนึงในระยะเวลาที่จำกัดมากๆอาจจะสัก10ชั่วโมงก็ต้องไปถึงแล้วก็ต้องทำความเร็วคนที่ทำอาชีพเนี้ยเช่นเซลล์ใช่รถส่งของเนี่ยสำคัญมากคือถ้าเน้นว่าทำเวลาเนี่ยรถไฟฟ้ายังไม่ใช่คำตอบของวันนี้นะเพราะว่ารถไฟฟ้ายังมีเรื่องของระยะชาร์จแบตเตอรี่เนาะใช่เก็ตอันนั้นถ้าแบบขนส่งของต้อง800 900โลเนี่ยอันนี้เก็ตเลยคิดว่าน่าจะอีกสักพักมันไม่ใช่ยูเซอร์แหละมันเป็นแนวแบบ B2B เป็น business มากกว่าเพราะว่าจะมีเพื่อนที่เหมือนแบบเป็นเซลล์ที่แบบวิ่งต้องคุยกับลูกค้าต่างจังหวัดไปดูดีลเลอร์ไปดูอะไรเงี้ยไปดูเน็ตเวิร์กเขาตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมาถามว่าเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าดีไหมผมก็ถามว่าถ้าวิ่งเยอะอย่างเงี้ยไฟฟ้าโอเคพอประหยัดค่าเชื้อเพลิงไปเยอะเยอะมากแต่บริษัทเบิกค่าชาร์จไฟได้ไหมสำหรับผู้ประกอบการทุกท่านที่ดูอยู่นะคะนี่อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เว้ยถ้าเราอยากสนับสนุนให้พลังงานสะอาดมันมาเต็มที่เนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยเบิกไฟได้หรือเปล่าเบิกได้หลายแหล่งสถานีชาร์จเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะเพราะมันก็จะประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเชื้อเพลิงไปใช่ไหมครับต้องทำเวลาหรือเปล่าเหมือนที่เน็กบอกต้องทำเวลาในการวิ่งแต่ละจังหวัดหรือเปล่าใช่อันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องคอนเซิร์นครับถ้าอย่างนั้นไฮบริดดีกว่าไหมซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเราแวะชาร์จมันจะอย่างน้อย30นาทีเพื่อไปต่อได้ประมาณ300-400กิโลเมตรแต่อย่างรถน้ำมันเนี่ยเราวิ่งสัก600โลครับแล้วเราแบบทำเวลาสุดๆเลยแบบฉันต้องรีบไปส่งของให้ทันเวลาเงี้ยเราแวะ5นาทีไปต่อน้ำมันอีกคำถามถ้าเป็นรถสันดาปเราดูอัตราการชดน้ำมันว่ามันแบบไอ้นี่ไหมแล้วเมื่อกี้บอกว่ากินแบตหรือเปล่าอันนี้แปลว่ามันมีเทคโนโลยีที่แตกต่างเหมือนกันคล้ายๆกับมือถืออะไรแบบนี้มีครับมีเหมือนกันเลยทุกประการก็คือมันจะมีรถที่เขาออกแบบมาได้ประหยัดไฟฟ้ามากๆค่ะขับเร็วได้ประหยัดไฟด้วยแต่บางรุ่นเนี่ยขับไม่เร็วแต่กินไฟมากกว่าก็มีใช่อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดจากหลายสาเหตุมากๆเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของระบบจัดการพลังงานแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือแอโรไดนามิกก็คือเรื่องอากาศประสาทคือถ้าเป็นรถที่มันลู่ลมมากๆเนี่ยเขาก็จะกินไฟน้อยเพราะว่ามันเหมือนมีแรงต้านขณะที่รถวิ่งมันน้อยแต่ทั้งหมดนี้คือต้องบอกว่าถ้าเกิดเขาทำซอฟต์แวร์มาดีเขาจะประหยัดไฟฟ้าซึ่งซอฟต์แวร์มาดีเนี้ยก็คือเหมือนมือถืออย่างเลยป้าแบบชิปเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยเห็นบ้างว่าบ้างก็โฆษณาใช้คอคอมแซมดราก้อนใช่ใช่แถมอีกนิดนึงคือบางทีเนี่ยแม้ว่าตอนแรกๆเปิดตัวมาอาจจะกินไฟแต่ถ้าอัปเดต OTA เรื่อยๆมันก็จะประหยัดขึ้นได้เหมือนกันไอซีเข้าใจแล้ว
ั่นคือสาเหตุที่ทำไมคนถึงอยากได้เทสลาและชื่นชมเทสลากันไม่ใช่เรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีเทสลาไม่ใช่รถที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ยอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มไม่ใช่รถที่ดีที่สุดไม่ใช่รถที่อาจจะสวยที่สุดในกลุ่มรถ EV อันนี้ในมุมมองพวกผมแล้วกันใครเห็นต่างเห็นต่างกันได้แล้วแต่แล้วแต่แต่สิ่งที่เทสลาดีที่สุดจนถึงทุกวันนี้ก็คือซอฟต์แวร์การบริหารจัดการไฟและแบตเตอรี่ของเขาที่แบบเชื่อถือได้คุณสามารถใช้หน้าจอที่เขาบอกว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ขับเคลื่อนได้ระยะทางเท่าไหร่เป็นจุดยึดได้เลยว่าไปได้เท่านั้นจริงๆในขณะที่แบรนด์จีนเนี่ยผมขอพูดว่าเกือบทุกแบรนด์เลยตอนนี้คุณยังต้องใช้ประสบการณ์ของคุณกับรถคันที่คุณใช้ว่า 1% ของมันจริงๆอ่ะคือกี่กิโลกันแน่มีคำถามเพิ่มเติมคือเรื่องประกันที่หลายคนก็น่าจะคอนเฟิร์มเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มันแบบมันดูแพงมาก okay. ก็มีข่าวว่านั้นนี่ว่าแบตระเบิดหรืออะไรเงี้ยช่วยขยายความได้ครับผมตอบในฐานะผู้ใช้รถไฟฟ้าแล้วกันค่ากันภัยชั้นหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องยกโจทย์ก่อนนะครับว่าถ้าเอารถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์สันดาปราคาเท่ากันมาเทียบกันเนี่ยอย่างรถไฟฟ้าคันละ500,000 บาทกับรถอีโคคาร์มาเทียบกันเนี่ยค่าประกัน15,000 บาทเท่ากันอันนี้คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าผมเพิ่งต่อผมเพิ่งต่อมานะประมาณถามว่าต่างกับพวกรถที่เป็น 1.8 มั้ยพวก2ลิตรกว่ามั้ยอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าจริงๆแล้วราคาเบี้ยประกันภัยอ่ะมันก็อยู่ที่ทุนประกันด้วยคือจริงๆมันก็แทบจะขยับตามเหมือนที่เนคบอกครับทุนประกันราคารถแล้วก็เซกเมนต์ของรถอยู่แล้วโอเคอีก1คําถามอย่างเช่นเมื่อก่อนเพิ่งใช้รถสันดาปน้ํามันหมดเป็นพวกแบบชอบแบบใกล้ๆเกี้ยงถังแล้วก็ค่อยเติมแต่ก็มีว่าแบบเวลามันกระพริบกระพริบอ่ะมันวิ่งต่อได้อีกสักพักใหญ่ๆเลยสักประมาณมีคนบอก60กิโลใช่รถไฟฟ้ามันวิ่งต่อได้มั้ยโอเคแล้วแต่ยี่ห้ออีกเป็นคําถามที่ดีมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้ออีกว่าเขาที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเรื่องของซอฟต์แวร์การบริหารจัดการว่าเขาเขียนซอฟต์แวร์มาแบบไหนคือบางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าแบตเตอรี่ 100% เนี่ยก็คืออันนี้ 100% แต่บางแบรนด์เนี่ยก็อาจจะใส่เข้าไปแค่95แต่เขาโชว์ให้เราเห็นว่า100เพราะว่ารถไฟฟ้ามันมีเรื่องของระบบดีเจนไฟกลับด้วยซึ่งเวลาเรายกคันเร่งแล้วปั่นไฟกลับมันจะได้มีรูมในการทำให้แบตไฟฟ้าเนี่ยวิ่งเข้าไปได้กลับกันเขาก็มีการเขียนซอฟต์แวร์ฝั่งนี้ด้วยว่าถ้าแบตเตอรี่โชว์ว่าเหลือ 0% นะจริงๆอาจจะไม่ได้ 0% ซะทีเดียวมันอาจจะเหลืออยู่ประมาณ 5% อะไรอย่างนี้แต่เขาให้เราเห็นว่า 0% เพื่อที่จะเหมือนเป็นจิตวิทยาว่าไปเติมเธอไปเติมเธอครับอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่าในกลุ่มก็จะเริ่มมีคนที่เรียกว่าท้าทายมนุษย์ตะยูแล้วนะครับ0%แล้วอยากรู้ว่าไปได้อีกเท่าไหร่แล้วค่อยเรียกรถสไลด์อะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องแบบ3โลบ้าง5โลบ้างบางคนวิ่งได้เป็น10โลบางคนแบตเหลือ 10% แล้วสูงเลยหมดก็มีไปเลยก็มีอย่าเสี่ยงอะไรเดี๋ยวไปตามดูกันในกลุ่มอันนี้หนักจริงอันนี้เราไม่เอ่ยนะครับค่อนข้างเป็นเนกาทีฟนิดนึงเพราะว่าบางอย่างที่บอกปัจจัยหลายอย่างว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับการบริหารจัดการไฟภูมิอากาศก็สำคัญแดดร้อนแบตก็เดรนเยอะเพราะเขาต้องเอาไปเลี้ยงระบบคอมเพรสเซอร์แอร์ในจะระบายความร้อนแบตอีกอะไรของหนักก็เหมือนรถน้ำมันของหนักก็กินไฟเยอะขึ้นใช่นี่สนุกมากได้ความรู้นะคะจากทั้งสองท่านใครอยากดูแบบทดสอบรถลึกๆโหดๆที่แบบดิฉันคงไม่ทำแล้วบทผู้ใช้งานหนึ่งนะคะตามไปดูกันได้ทั้งสองช่องนะคะ Auto Spin แล้วก็เกียร์อัพนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยคุณเนคคุณเคนสวัสดีค่ะ